สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะใน FR in Love วันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับสาวหน้าหวานน่าจะเป็นรุ่นแรกของบ้านนะน้องน้องชื่ออัญจาค่ะหน้าตาน่ารักน่าชังวันนี้คุณแม่เห็นหน้ามาแล้วเฮ้ยน่ารักสุดๆเลยนี่ค่ะดึนนี่ไงน้องอัญจาลูกชุดราตรีสีฟ้าสวยเลิศมากเลยน้องคนนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่าCaptivating นะแล้วก็ตัวนี้ผลิตในปีอะไรลูกปี2013ค่ะ2013นะคะตัวนี้นะคะผลิตจำนวนกี่ร้อยตัวคะลูกผลิตจำนวน800ตัวค่ะแค่800ตัวเท่านั้นนะในปี2013นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นบอดี้สีไวท์โทนค่ะน้องเพื่อนๆคะแล้วก็จะเป็นบอดี้ตัวเก่านะจะเป็นบอดี้อกโตนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแต่งหน้าแต่งตายังไงบ้างคะน้องนิชาจ๋าดูหน้าตาน้องสิลูกแต่งหน้าทาสีฟ้าเนาะใช่ให้เข้ากับอะไรคะชุดสีชุดเลยใช่ไหมคะหน้าเขาหวานนะลูกนะออกเหมือนแนวแขกๆนะอาจารย์นี่ก็หน้าเหมือนอีชาเหมือนกันนะออกแนวแขกๆนะคะลูกแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวคุณแม่บอกก่อนนี่ชุดของเขาจะเป็นชุดราตรีค่ะลูกนี่ยาวมีหางปลาล่างน่ารักน่าชังมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีโบนะแล้วก็ข้างในนะคะเพื่อนๆจะมีสุ่ม1ชั้นแล้วก็ข้างในจะมีอีก1ชั้นนะคะเป็น2ชั้นนะคะอ่ะแล้วตัวนี้มีแอคเซสซอรี่อะไรบ้างคะน้องน้องจ๋าแอคเซสซอรี่มีมือเปลี่ยนค่ะมือเปลี่ยนโอเคดีมากให้มือเปลี่ยนเรามาด้วยนะมีรองเท้าค่ะมีรองเท้าอันนี้จะเป็นรองเท้าส้นสูงสีดำนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วก็อันต่อไปเป็นอะไรคะถุงไม่ใช่ถุงน้องถุงมือแหละตัวเองใช่ถุงมือน่ารักน่าชังอ่ะตัวต่อไปล่ะคะก็ไปกระเป๋าค่ะกระเป๋านี่กระเป๋าสีดำเนาะกระเป๋าใบเล็กนะคะไว้ใส่มือถือให้อัญจาฮัลโหลเซย์ฮัลโหลนะคะแล้วว้าวอันนี้คือต่างหูกับสร้อยค่ะเครื่องเพชรอัญจานอกจากจะไปงานเลี้ยงแล้วยังมีเครื่องเพชรชุดใหญ่ด้วยค่ะนี่สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นรูปด้านข้างเอาไว้ให้นะคะตอนที่น้องหมุนไปหมุนมาจะได้เห็นชัดๆอ้าวคุยไปคุยมาลืมแกะผมน้องอัญจานะตัวเองโอ้เนี่ยสินี่ไงผมเขานะคะแต่งหน้าแล้วลืมพูดทำผมนี่ผมจะเป็นลอนสวยงามมากๆเลยค่ะนี่จะมีตัวม้วนเกลียวอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็เนี่ยค่ะด้านหลังก็จะเป็นลอนใหญ่ๆค่ะลูกผมสีดำสวยงามมากเลยค่ะตัวนี้หน้าตาน่ารักดีเนาะคุณแม่ชอบอ่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้พี่เอื้องน้องนิชาพาเล่นและน้องอัญจาแสนสวยพบกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามพวกเรานะคะ FR in Love แล้วก็นิชาพาเล่นค่ะคราวต่อไปจะรู้สักกับสาวสวยคนไหนของ FR ติดตามกันเลยนะจ๊ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเย้ๆๆๆ